เพราะพึงเว้นจากขันธ์ทั้งหลายไม่ได้ไอ้อนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะนี่นะมันเว้นจากขันธ์ห้าไม่ได้ถ้าเว้นจากขันธ์ห้ามันก็ไม่มีแต่อาศัยขันธ์ทั้งหลายก็ได้ด้วยอํานาจของโวหารพึงทราบว่าเป็นบัญญัติพิเศษที่เกิดแต่ขันธ์ซึ่งเป็นเหตุพิเศษแห่งการแสดงโทษของขันธ์นั่นแหละตกลงเป็นโวหารนะก็คือเป็นบัญญัตินั่นเองแต่เป็นบัญญัติพิเศษที่เกื้อกูลกับการที่จะทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากขันธ์ห้านี้ได้ก็ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตานะออกจากขันธ์ห้านี้ไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาหมายถึงอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะนะสามอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมแค่นี้ไม่เคยได้ยินนะผมชอบพูดบ่อยๆตอนนี้เป็นก็รหัสสอนเยอะเรียกว่าอะไรครับสามอย่างอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเรียกว่าอริยกรธรรมเคยได้ยินไหมอริยกรธรรมหมายถึงธรรมะที่ทําให้เป็นพระอริยเจ้าสามอย่างนี้นะอริยกรธรรมนะอริยกรธรรมนะพระอริยเจ้าเนี่ยที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ก็คือท่านต้องพิจารณานัสการใส่ใจในอาการสามอย่างนี้นะจึงสามารถที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้คำว่าทั้งปวงนี้นั้นได้แก่ลักษณะสามตามที่ได้กล่าวแล้วและขันธ์ห้าที่พึงกำหนดคำว่าย่อมกำหนดหมายตามสภาพที่เป็นจริงได้ด้วยอุทยพยานุปัสสนาญาณนี้ท่านอาจารย์กล่าวไว้ด้วยอำนาจบัญญัติลักษณะและขันธ์นั้นบัญญัติลักษณะนะก็คือไอ้ลักษณะสามเนี่ยเป็นบัญญัติส่วนขันธ์นั้นเป็นภาวะแต่มันเนื่องกันปราศจากกันไม่ได้นั้นบัญญัติขันธ์ห้านี้บัญญัติพิเศษนี้นะไม่ใช่ขันธวิมุตตินะเพราะขันธวิมุตติหมายถึงพระนิพพานขันธวิมุตติเนี่ยเป็นพระนิพพานนะพ้นจากขันธ์ห้าแล้วก็ไม่ใช่บัญญัติธรรมดาด้วยเพราะบัญญัติธรรมดาเนี่ยมันเกื้อกูลแก่กิเลสเกื้อกูลกับการติดข้องในขันธ์ห้านะแต่นี้เป็นบัญญัติพิเศษในการนี้ทำให้เห็นโทษของขันธ์ห้าแล้วก็ออกจากขันธ์ห้าได้ดังการน้อมนึกแม้กระทั่งคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาบ่อยๆเนี่ยมันก็เกื้อกูลนะให้จิตนั้นน้อมไปในการที่เห็นสภาวะนั้นด้านกันท่านอาจารย์กล่าวด้วยอำนาจของบัญญัติลักษณะและขันธ์นั้นในอัตแห่งลักษณะและขันธ์นั้นก็วิปัสสนาที่มีลักษณะเป็นต้นเป็นอารมณ์เพื่อรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปท่านกล่าวว่าชื่อว่าอุทยพยญาณเพราะว่าจะมีลักษณะมีทุกขลักษณะเป็นต้นเป็นวิสัยก็หาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งอุทยพยญาณนั่นเองไม่พึงมีอยู่ในความที่มีลักษณะมีทุกขลักษณะเป็นต้นเป็นวิสัยนี่บอกว่าไม่ได้เข้าไปใส่ใจโดยทุกขลักษณะนะแต่มันเน้นอนิจจลักษณะเข้าไปใส่ใจอนิจจลักษณะใช่นะมันเน้นอนิจจลักษณะอนิจจลักษณะหมายถึงว่ามีแล้วไม่มีใช่ไหมครับมีแล้วไม่มีเพราะนั้นเนี่ยเขาใส่ใจการเกิดและการดับการเกิดและการดับแต่ว่าถ้าเห็นการเกิดและการดับเนี่ยมันสามารถที่จะอย่างรู้ว่ามันเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของทุกขลักษณะเป็นเพียงแต่ความเข้าใจนะมีแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะว่าจะมีลักษณะมีทุกขลักษณะเป็นต้นเป็นวิสัยคือเป็นอารมณ์ก็หาไม่ได้ไม่ได้เอาทุกขลักษณะเป็นอารมณ์นะแล้วก็ไม่พึงอยู่ในความที่มีลักษณะที่มีทุกขลักษณะเป็นต้นเป็นวิสัยก็คือทั้งทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะด้วยแต่โยคาวจรผู้ใคร่กระทำอุทยพยญาณให้คมและให้เฉียบแหลมพึงกระทำการพิจารณาลักษณะทั้งสามนั่นเองก็คือผู้ที่หลังหมายถึงว่าเบื้องต้นพิจารณาอนิจจลักษณะคือมุ่งเน้นเรื่องความเกิดและความดับแต่ว่าภายหลังก็คือถ้าทำอุทยพยญาณให้คมขึ้นก็คือใส่ใจในลักษณะทั้งสามก็การพิจารณาลักษณะทั้งสามนี้เป็นเช่นกับบริกรรมของอุทยพยญาณนั้นแม้ในยันที่เหลือก็มีในนี้ตอนเราก็เริ่มต้นจากการพิจารณาอนิจจลักษณะการมีแล้วก็การไม่มีซึ่งจะพิจารณาการเกิดขึ้นและดับไปได้ก็จากการพิจารณาความเป็นปัจจัยนครนะนะนี่ก็เป็นเรื่องของอุทยพยญาณนะหรือว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณ
ต่อไปก็เป็นพังคานุปัสสนาญาณพิจารณาแต่ความดับเมื่อพระโยคาวจรนั้นเห็นอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสังขารชื่อดังนี้แล้วย่อมดับไปอย่างนี้นะก็คือเห็นอาการเกิดขึ้นเห็นอาการดับไปซึ่งตอนนี้มันก็เฉียบมากแล้วนะเพราะว่าเริ่มต้นจากการพิจารณาความเกิดขึ้นแล้วความดับไปเนี่ยโดยอาการ50นะหมายถึงว่าบริกรรมนะเป็นการเริ่มต้นพิจารณาเหตุเกิดขึ้นและความดับไปเลยนะแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ยังคงมีการพิจารณาน้อมไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นะเตือนกันนะเน้นอนิจจังนะเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะจนกระทั่งได้วิปัสสนูปกิเลสเนี่ยนะก็ต้องมาใส่ใจนะมาพิจารณาให้เข้มขึ้นอีกนะการที่จะละวิปัสสนูปกิเลสก็คืออาศัยความรู้นะอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษามาอย่างดีแล้วนะก็สิ่งใดที่เกิดขึ้นมาก็นำมาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นนะนะใช่ครับไอ้ตรงที่เขาพูดถึงการไอ้การใส่ใจนี่ก็พูดถึงในอุทธยพิยญาณหรือว่าอุทธยพิยญาณที่เป็นพลวะวิปัสสนาหรือว่าอะไรครับอุทธยพิยญาณที่เป็นวิปัสสนานะที่เป็นพลวะวิปัสสนาใช่ไอ้ข้ามพ้นมาแล้วไงข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลสมาแล้วแต่แม้ข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลสมาแล้วเนี่ยนะมันเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแล้วเนี่ยท่านก็ยังให้มาพิจารณาความต่างกันของอนิจจังกับอนิจจลักษณะทุกขังกับทุกขลักษณะใช่ไหมอนัตตากับอนัตตลักษณะเพื่ออะไรเพื่อจะให้อุทธพิยญาณนั้นเนี่ยมันคมเฉียบให้ห่างไกลจากไอ้ตรุณวิปัสสนาอุทธพิยญาณอย่างอ่อนคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่วิสัยในการที่จะไปรู้ทุกขลักษณะกับอนัตตลักษณะแต่ก็เหมือนกับว่าพวกลักษณะพวกนี้ก็ไม่ใช่วิสัยนะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่วิสัยหมายถึงว่าไม่ทําให้เป็นอารมณ์คือไม่ไปใส่ใจแค่นั้นเองไม่ไปใส่ใจหมายถึงว่าอันนี้ก็พูดถึงทีแรกนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องใส่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เน้นไงก็บอกว่าท่านกล่าวว่าชื่อว่าอุทยพยญาณเพราะว่าจะมีลักษณะมีทุกขลักษณะเป็นต้นเป็นวิสัยก็หาไม่ได้หมายถึงเป็นอารมณ์ก็หาไม่ได้เพราะว่าอุทยพเนี่ยหมายถึงว่าเห็นการเกิดและการดับใช่ไหมไอการเกิดการดับเนี่ยมันเป็นการอาการของความไม่เที่ยงโดยตรงนะแต่ว่าท่านก็บอกอีกว่าอีกอย่างหนึ่งอุทยพิยญาณนั้นไม่พึงมีอยู่ในความที่มีลักษณะมีทุกขลักษณะเป็นต้นเป็นวิสัยหรือว่าเป็นอารมณ์เพราะนั้นไม่ได้เอาทุกขลักษณะเป็นต้นนะหมายถึงทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะแต่โยคาวจรผู้ใคร่จะทำอุทยพิยญาณให้คมและให้เฉียบแหลมเพิ่งกระทำการพิจารณาลักษณะทั้งสามนั่นเองอันนี้เหมือนกับก็มาสรุปตอนท้ายอ่ะอันนี้เหมือนกับก่อนอุปกิเลสเกิดใช่ไหมครับไม่หลังที่หลังนะครับหลังนะไอ้ก่อนเกิดเขาพิจารณานิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วหมดอันนี้มันตอนจบแล้วมันจะขึ้นทางขังอุปัสสนาแล้วเนี่ยก็พิจารณาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยเพราะสัมมาสัญญามันก็พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วใช่ไหมนะแต่ว่าอุทยพยญาณเนี่ยเน้นอนิจจังแล้วก็เน้นอนิจจังเนี่ยที่เป็นปัจจุบันด้วยนะปัจจุบันสันตติปัจจุบันขณะด้วยนะแต่สัมมาสัญญามีทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งชาติก่อนชาติหน้านะพิจารณาหมดเลยปัจจุบันขณะนี่มันขณะถึงขนาดไหนเข้าใจก็ขณะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยก็คงจะต้องละเอียดกว่าสันตินะก็คือโลภะเกิดแล้วนะดับไปโทสะเกิดแล้วดับไปกุศลเกิดแล้วดับไปคือสันตินี่คือแสดงว่าสันติคือยังไม่เปลี่ยนไปก็มีช่วงใช่ไม่เปลี่ยนแต่ว่านี่จะเข้าไปพิจารณาระหว่างพอช่วงก็เห็นก็ได้ยินเงี้ยนะเห็นก็ได้ยินมันก็ยังจะเห็นชัดมากกว่าเพราะว่าที่เห็นได้นะก็เพราะมันเกิดใช่ไหมแต่พอได้ยินแล้วขณะนั้นมันก็ต้องไม่เห็นนะแต่นี่มันเป็นเรื่องการคิดนี่ตอนนี้มันเป็นการคิดแต่ว่าถ้าเกินเป็นอุทยพิจารณ์จริงมันก็คงจะต้องเห็นชัดมากกว่านี้นะเพราะเห็นกับได้ยินมันเกิดพร้อมกันไม่ได้นะถ้าน้อมมาในการนี้ใส่ใจก็คงจะเห็นส่วนพังคานุปัสสนาญาณเมื่อพระโยคาวจรเห็นอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสังขารชื่อดังนี้แล้วย่อมดับไปอย่างนี้วิปัสสนาญาณชื่อพังคานุปัสสนาย่อมเกิดขึ้นในฐานะนั้น
นะอันนี้ไม่ได้มีวิธีการอะไรพิเศษเลยนะตรงเนี้ยก็คือน้อมไปในการดับไม่ใส่ใจในการเกิดนั่นเองคือในการที่ปล่อยข้างเกิดเสียทำในใจแต่ข้างดับอย่างเดียวซึ่งท่านหมายกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่าถามว่าปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วตามเห็นแต่ความแตกดับชื่อว่าวิปัสสนาญาณเป็นไฉนจิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมแตกดับเพียงสูตรพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วย่อมตามเห็นความแตกดับแห่งจิตนั้นคำว่าตามเห็นนั้นคือตามเห็นอย่างไรคือตามเห็นโดยความไม่เที่ยงมิใช่โดยความเที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์มิใช่โดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตามิใช่โดยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อหน่ายมิใช่ยินดีย่อมคลายกำหนัดมิใช่กำหนัดย่อมดับเสียมิใช่ให้เกิดขึ้นย่อมสลัดทิ้งเสียมิใช่ถือไว้เมื่อตามเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาความสำคัญว่าเที่ยงได้เมื่อตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาความสำคัญว่าเป็นสุขได้เมื่อตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาความสำคัญว่าเป็นอัตตาได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมละนันทิก็คือความเพลิดเพลินยินดีได้เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อดับเสียย่อมละสมุทัยได้เมื่อสลัดทิ้งเสียย่อมละความยึดถือได้มีความต่างยังไงกับสัมมัชฌายานไหมไม่มีครับไม่ต่างเลยนะไอตอนที่เจริญอะไรอ่ะอนุปัสสนาเจ็ดนะหรือว่าอุทยพยญาณนะไม่ต่างต่างตรงไหนต่างตรงที่ว่าอุทยพยญาณเนี่ยเน้นการเกิดดับแต่ว่าไอ้ตรงนี้พังคานุปัสสนาญาณเน้นความดับเน้นความดับนะเจริญเหมือนเดิมเลยอ่ะนะคือพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าเน้นความเกิดดับคือพิจารณาไปตามไปไอ้อรูปสัจจะอะไรพวกนี้อ่ะได้ป่ะก็ต้องพิจารณาเดิมแหละครับรูปสัจจะโต40เนี่ยนะครับก็ได้นะมีอารมณ์ก็คือขันธ์5คืออายตนะทั้งหลายแหละนะเพราะว่าไอ้ที่เขาเน้นว่าเห็นความดับไปดับไปนะถ้าเราพิจารณาถึงขันธ์อื่นๆนี่นะที่มันไม่มีในขณะนั้นเนี่ยมันไปเห็นไอ้การดับไปดับไปไม่ได้แต่มันจะเห็นไอ้ตัวที่พิจารณาว่าดับไปดับไปในชัดเจนนะแต่ตอนอุทยพยญาณนี่เห็นขณะปัจจุบันนั้นนะครับเห็นโดยอาการเกิดด้วยเห็นโดยอาการดับด้วยแต่ถ้าเป็นพังคานุปัสสนาญาณก็ใส่ใจในความดับเพราะฉะนั้นนี่มันเกิดต่อกันเลยเกิดสลับกันเลยอ่ะครับนะเกิดสลับกันได้ใช่ไหมครับพี่นาเห็นความเกิดดับบ้างพี่นาเห็นน้อมไปในความดับบ้างครับแล้วก็สัมมัชฌายานก็ยังสามารถเกิดได้อีกครับครับเพราะว่าความจริงเนี่ยการที่จะมาดูน้อมไปในความดับในเบื้องต้นมันก็ต้องเริ่มมาจากเกิดดับอยู่ดีแล้วก็อาจจะน้อมไปเพิ่มเรื่อยๆจนกระทั่งความที่เกิดดับนี่มันชักมันชักใส่ใจน้อยลงก็เลยไปใส่ใจในเรื่องของความดับมากขึ้นใช่เห็นอยู่ดีใช่แล้วมันก็สามารถพิจารณาปัจจัยได้อีกครับสามารถพิจารณาปัจจัยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็อยู่ในคือมันไม่ได้มีการแบ่งแยกเป็นสเต็ปเหมือนกับแยกชั้นนะนะมันเป็นกระแสน้อมไปพิจารณาอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มต้นในการที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมเป็นอย่างนั้นรูปธรรมเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องปรากฏแล้วใช่ไหมไม่ต้องมีการมนัสการแบบแรกแต่ลักษณะของนามรูปมันก็จะปรากฏลักษณะความเป็นปัจจัยก็จะปรากฏน้อมไปในการที่จะพิจารณาดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาเห็นในความเกิดดับเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระแสแล้วก็เกิดสลับกันได้ตลอดครับเพียงแต่ว่าญาณมันก็คมกล้าขึ้นไอ้วิปัสสนาต่ำๆไม่ต้องใช้เร็วแรงไม่ต้องอาศัยการมนัสการมากแต่ว่าจะใส่ใจมีเรี่ยวแรงมีนักการมากในญาณท่านสูงมากขึ้นมาไอความที่จะให้เห็นความดับชัดเจนก็คือไม่ใส่ใจในการเกิดใช่ไหมพอไม่ใส่ใจในการเกิดมันก็จะเพ่งเล็งในการดับนะก็อาศัยวิริยะความภาคเพียรในการที่จะพิจารณาความดับอันนี้ก็เป็นอนุปัสสนาเจ็ดนั่นแหละมาอนุปัสสนาเจ็ดนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของความดับจิตมีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์มีวิญญาณเป็นอารมณ์ก็ขันธ์ห้าเนี่ยเอามาพิจารณานะแล้วก็มีถึงนู่นเลยจักขุเป็นอารมณ์โสตังคานะชิวหากายะแล้วก็ปิยรูปสัตรูป60แล้วก็จนกระทั่งถึงมีชรามรณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมแตกดับเมื่อสลัดทิ้ง
นะย่อมละความยึดถือได้นะก็คือนี่แหละเจริญอุปัสสนาเจ็ดเนี่ยนะจิตมีชรามรณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วนะก็เขาพูดอย่างนี้ครับอาจารย์พูดอย่างนี้มันหมายถึงว่าให้เจริญทั้ง201เลยหรือเปล่าครับถูกต้องไงก็คุณจะเห็นความดับได้ยังไงอ่ะครับคุณจะไปเพ่งมันโดยที่ยังไม่มีความชำนาญอะไรมาเลยอย่างแล้วก็ถ้ามันมีความชำนาญแล้วนะครับมีชำนาญเอามาจากไหนชำนาญก็เพ่ง201มาก่อนเนี่ยครับถ้าเพ่ง201มาก่อนนี่ก็ด้วยความชำนาญมันก็น้อมไปได้เลยครับเพราะความจริงเนี่ยอย่างที่ท่านแสดงในเรื่องของไอ้นะครับไอ้อุทยพยัญญาเบื้องต้นเนี่ยท่านก็บอกว่าทำให้ธรรมสัญญาเบื้องต้นน่ะที่บอกว่าทำอะไรปรากฏชัดแก่โยคีบุคคลนั้นก็ให้พิจารณาธรรมนั้นก่อนแต่ไปมาก็คือครบ201เหมือนกันนะครับอันนี้หมายถึงว่ามันเป็นแบบมันเป็นหลักสูตรมันเป็นแบบที่จะให้มีความชำนาญใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะไม่ได้เจริญถึงหรอกทุกคนไม่ได้เจริญถึงโต40ไม่ใช่ทุกคนจะต้องเจริญทั้งโต40นะครับบอกว่าอันไหนมันชัดเจนอันไหนมันมีความประทับใจอันไหนมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีปีติปราโมทย์นะแล้วก็มีญาณที่แจ่มใสชัดเจนมากขึ้นก็พิจารณาอันนั้นให้มากครับแต่ว่าแสดงไว้เต็มที่ก็คือ201ครับเพราะอย่างท่านแสดงเนี่ยในคำต่อไปนี่ก็อย่างบอกว่าบุคคลที่เจริญญาณพวกนี้แล้วทำให้เกิดเห็นว่าเหมือนกับว่าอะไรนะครับไอ้ทิฏฐิพวกทิฏฐิพวกสุตตาว่าอะไรพวกนี้เหมือนกับถูกไฟไหม้อยู่ถ้าจะรู้อย่างนั้นมันก็ต้องเข้าไปพิจารณาเรื่องนั้นไม่ใช่หรอใช่ก็ต้องพิจารณาหมดอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาในส่วนไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีจิตน้อมไปยินดีในส่วนนั้นได้แม้กระทั่งคำเนี่ยนะแม้กระทั่งคำหลังจากนั้นก็เอามาพิจารณาหมดเลยในภพภูมิทั้งสามเนี่ยนะสัตตาว่านาวิญญาณทิฏฐิจริงๆนะมันก็คือไม่พ้นจากขันธ์ห้านะแต่ว่ามันก็มีภพสามขันธ์ห้าในกามภพก็มีขันธ์ห้าในรูปภพก็มีใช่ไหมในรูปภพก็มีแต่ขันธ์สี่เพราะนั้นอาจจะยินดีในส่วนใดส่วนหนึ่งมันยินดีในส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ไม่ทำให้เบื่อหน่ายขณะกันหมดทั้งหมดวัสดาบันยังเกิดอีกเจ็ดชาติใช่ไหมเพราะว่าท่านยังมีสิ่งที่ยังยินดีอยู่ยังไม่พิจารณาให้ละเอียดให้ทั่วเลยแล้วพนักก็เอาธรรมะ201นี้มาพิจารณานานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยนะแล้วก็น้อมจิตไปในความดับก็การพิจารณาอารมณ์ที่เลื่อนวัตถุก็คืออารมณ์ได้ด้วยเปลี่ยนสัญญาก็คือความกำหนดหมายนะหมายถึงว่าทีแรกก็พิจารณาโดยความเกิดดับแล้วก็น้อมเปลี่ยนมาเป็นน้อมไปในความดับเพราะไอการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันต้องพิจารณาโดยความเกิดดับด้วยใช่ไหมพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพิจารณาโดยสัมมัสนญาณระดับหนึ่งนะแล้วก็พิจารณาโดยอุทยพยัญญาณนี่ก็ระดับหนึ่งพิจารณาโดยพังคานุปัสสนานี่ก็ระดับหนึ่งเหมือนกันโดยการเปลี่ยนน้อมจิตไปในความดับก็ได้ด้วยมีกำลังในการนึกหน่วงได้ด้วยนั่นชื่อว่าปฏิสังขารวิปัสสนาเห็นแจ้งโดยการพิจารณาเห็นอันนี้เป็นกำลังอย่างหนึ่งนะแล้วหน่วงยังไงครับเอาหนึ่งก็คือน้อมอ่ะน้อมไปน้อมนึกไปเบื้องต้นนิ่งความชำนาญก็อาศัยการน้อมนึกนะนึกไปในเรื่องอะไรครับก็เนี่ยขันธาตุยตนะอะไรต่างๆที่ไม่เที่ยงไปทุกไปหน้าตาแต่น้อมไปในการพิจารณาเห็นโดยความเกิดดับอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาโดยความดับกำลังเนี่ยก็จะมีสองอย่างก็คือปฏิสังขารพละกับภาวนาพละนะในหมวดสองในสังคีติสูตรเลยนะปฏิสังขารพละหมายถึงกำลังคือการพิจารณาก็คือตรงนี้แหละนะกำลังการพิจารณาเนี่ยมีมากแค่ไหนที่จะทำให้เป็นขั้นภาวนาก็คือเข้าไปเห็นแจ้งชัดจริงๆเลยนะอริยมรรคเกิดการพิจารณาที่กำหนดอารมณ์ทั้งสองส่วนคือทั้งที่เห็นแล้วทั้งที่ไม่ได้เห็นเพราะเป็นอดีตอนาคตว่ามีสภาพเป็นอันเดียวกันตามอย่างอารมณ์ปัจจุบันที่พิจารณาเห็นคือความที่นึกน้อมลงไปในนิโรธคือความดับนั่นแหละชื่อว่าวายะลักขณะวิปัสสนา
เห็นแจ้งในลักษณะที่เสื่อมนะก็คือพังคานุปัสสนาเนี่ยนะเห็นแจ้งในความดับพิจารณาอารมณ์แรกด้วยแล้วตามเห็นความดับด้วยความปรากฏโดยความว่างเปล่ามีขึ้นด้วยนั่นชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ้งเป็นอธิปัญญาภิกษุผู้ฉลาดในอนุปัสสนา3และในวิปัสสนา4ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะทิฏฐิต่างๆเหตุที่มีความฉลาดในอุปทาน3แลนะอันนี้ก็จะมีคำอธิบายนะมาดูคำอธิบายสลีมาดูดีกาก่อนภาวะที่ญาณเป็นธรรมชาติคมกล้าก็ด้วยภาวะที่ภาวนาคล่องแคล่วและภาวนาที่คล่องแคล่วย่อมเป็นไปดุดแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เพราะไม่มีความฟุ้งซ่านเพราะเหตุนั้นท่านจึงแสดงความที่สังขารทั้งหลายปรากฏเร็วด้วยภาวะที่ญาณคมกล้าปัญญาคมกล้ามากขึ้นก็สังขารก็ปรากฏเร็วขึ้นอันหนึ่งครั้งสังขารทั้งหลายปรากฏอย่างรวดเร็วด้วยอำนาจความเกิดขึ้นและความดับไปและการเห็นความเกิดขึ้นว่าสิ่งที่มีความเกิดขึ้นก็มีความชิบหายไปดังนี้ก็เพียงเพื่อเห็นความเสื่อมไปเพราะนำมาซึ่งความนายแกโยคีนั้นเพราะเหตุนั้นมนสิการอันประมวลความนึกคิดอยู่แต่ในความเสื่อมไปเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่านึกหน่วงนึกหน่วงย่อมจะเป็นไปแก่โยควจรนั้นด้วยเหตุนั้นญาณจึงเกิดขึ้นปรากฏแต่ความเสื่อมไปอย่างเดียวปล่อยความเกิดขึ้นเป็นต้นเสียด้วยเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าอุปดังวาแปลว่าญาณย่อมไม่ประสบซึ่งความเกิดขึ้นดังนี้ก็คือไม่สนใจการเกิดละในคำนั้นบทว่าอุปาดังได้แก่ความแปรไปเห็นความเกิดบทว่าทิฏฐิงได้แก่ธรรมชาติที่ถึงความตั้งอยู่อธิบายว่าชราปวัตตังได้แก่ความเป็นไปแห่งสังขารที่กรรมกิเลสยึดครองนิมิตตังได้แก่สังขารนิมิตพวกนี้ก็จะไม่ใส่ใจเลยนะพอพิจารณาถึงพังขานุปัสสนาเนี่ยก็ไม่ใส่ใจในความตั้งอยู่ความเป็นไปหรือว่าสังขารนิมิตก็คือตัวขันธ์ห้าที่เป็นการเกิดขึ้นอยู่เนี่ยธรรมชาติใดปรากฏแก่สังขารทั้งหลายเหมือนอย่างปรากฏแก่สิ่งที่มีร่างกายด้วยอำนาจความเป็นตัวมีเหตุเกิดขึ้นเป็นต้นและด้วยความที่กำหนดด้วยกิจของตนธรรมชาตินั้นเรียกว่าสังขารนิมิตนะเป็นเครื่องหมายของขันธ์ห้านะเหมือนกับปรากฏแก่สิ่งที่มีร่างกายสิ่งที่มีรูปร่างก็คืออาการที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละส่วนอาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าความเป็นไปคือความเกิดขึ้นโดยไม่ขาดสายแห่งสังขารทั้งหลายชื่อว่าปวัตตะความมีอยู่คือความต่อกันแห่งที่ตั้งของธรรมที่เกิดทั้งหลายชื่อว่านิมิตก็คือความมีอยู่ต่อกันนะเพราะเหตุนั้นหากว่าญาณถือเอาอุปาทะความเกิดขึ้นอย่างเดียวชื่อว่าย่อมถือเอาปวัตตะความเป็นไปด้วยหากถือเอาทิฏฐิความตั้งอยู่อย่างเดียวชื่อว่าย่อมถือเอานิมิตด้วยดังนี้คำนั้นย่อมผิดจากคำว่าญาณไม่ประสบซึ่งความเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นเพราะว่าเมื่อความแตกกันไม่มีความวิกัปคือแยกกันจะถูกต้องกระหายไม่ได้ญาณชื่อว่าไม่ประสบเพราะความไม่ถือเอานั่นก็คือไม่ใส่ใจในอาการของการเกิดขึ้นในการตั้งอยู่อย่างนี้นะถ้าอาจารย์กล่าวว่าสติความระลึกรู้ตั้งแน่อยู่ในความสิ้นความเสื่อมความแตกความดับเท่านั้นดังนี้เพื่อจะเรียงเสียซึ่งคำถามว่าญาณไม่ประสบอะไรในคำนั้นกลับว่านิโรธคือความดับย่อมปรากฏแม้ในความหมายว่าความไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นก็คือความดับนั่นเองเพราะเหตุนั้นท่านจึงทำให้ต่างไว้ด้วยศัพท์ว่าเพทะก็คือความแตกแล้วก็วยะก็คือความเสื่อมแม้เป็นคำบอกถึงความหมายว่าไม่ดับก็มีเพราะเหตุนั้นท่านจึงทำให้ต่างกันด้วยศัพท์ว่าขยะสิ้นไปนะก็คือวยะเนี่ยนะเป็นความเสื่อมแต่ว่าวยะบางครั้งเนี่ยเขาก็หมายถึงความไม่ดับก็มีเพราะนั้นก็เลยขยายไปอีกว่าขยะก็คือสิ้นไปความสิ้นไปชั่วขณะกล่าวคือความสิ้นความเสื่อมความแตกความดับคำว่าสติตั้งแน่อยู่ถ้าอาจารย์กล่าวถึงญาณด้วยศัพท์อันเป็นประธานคือสตินะสติก็ต้องไปกับ
ปัญญาด้วยในฐานะนี้ก็คือในการที่อุทยพยญาณที่พ้นจากอุปกิเลสปล่อยแม้ความเกิดขึ้นเสร็จแล้วมนสิการแต่ความเสื่อมไปอย่างเดียวในเพราะถึงภาวะที่ข่มกล้านะเพราะนั้นนี่ถ้าได้สมถนญาณเนี่ยนะยังไงมันก็จะต้องน้อมไปในการเกิดในการดับแต่ถ้าเห็นโดยความเกิดดับแล้วเนี่ยนะเรียนมาอย่างเนี้ยยังไงมันก็จะน้อมไปในความดับบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าความคมของอุทยพยญาณเนี่ยนะมันก็ถ้าเราเจริญต่อไปเนี่ยนะมันก็จะเริ่มคมขึ้นแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมาบอกนะว่าถ้าเราเข้าใจหรือว่าเห็นแจ่มแจ้งในความเกิดดับแล้วเนี่ยนะเมื่อไหร่ถึงจะน้อมไปในความดับครับเปิดหนังสืออ่านไปตามดับนะบางทีเราก็ไม่ได้อ่านตามลำดับนะเราเปิดไปดูกลางก่อนก็มีใช่ไหมครับไปเดินเปิดไปดูด้านหลังก่อนก็มีครับนั้นปัจจุบันเนี่ยนะพูดจริงนะไอ้นามรูปะกับปัจจยปริกหาเนี่ยที่ยังไม่ได้นะเห็นแจ้งประจักษ์ชัดเจนอะไรมากเท่าไหร่เลยมันน้อมไปในการเกิดดับแล้วก็มีครับนะน้อมไปในสัมมาสัญญาแล้วก็มีใช่ไหมครับก็ลองเจริญดูอ่ะครับนะมันก็สามารถที่จะเจริญแต่ว่าถ้าเจริญจริงจังแล้วเนี่ยญาณมันก็ต้องตั้งมั่นขึ้นอ่ะในแต่ละญาณแต่ละญาณนะอารมณปฏิสังขารพิจารณาอารมณ์มีรูปและเวทนาเป็นต้นด้วยอำนาจความสิ้นไปและความเสื่อมไปนั่นเองก็คือพิจารณาความเกิดและความดับอีกอย่างหนึ่งพิจารณาอารมณ์ตามที่กล่าวแล้วด้วยอำนาจความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกไปชื่อว่าอารมณปฏิสังขารแปลว่าพิจารณาขอขอโทษเมื่อกี้ไม่ใช่ความเกิดความดับนะพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมไปเนี่ยพิจารณาความดับอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งพิจารณาอารมณ์ตามที่กล่าวแล้วด้วยอำนาจความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกไปชื่อว่าอารมณปฏิสังขารแปลว่าพิจารณาอารมณ์หมดว่าพังคานุปัสสะเนความว่าความแตกดับแห่งจิตอันมีรูปและเวทนาเป็นต้นเป็นอารมณ์ใดในการตามเห็นความแตกดับนั้นความรู้โดยประการชื่อว่าปัญญาก็คำใดพวกเราในที่นี้คำนั้นกำลังสังวนนาอยู่ณบัดนี้นั่นเองเพราะนั้นเขาจะเน้นนะในที่นี้ก็เน้นนะเหมือนกับพระสูตรนายสูตรในอาศิวิสสูตรก็คือพิจารณาตัวจิตที่กำลังพิจารณาเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะคุณจะพิจารณาอารมณ์อะไร201ก็ได้แต่ว่าก็ต้องมาพิจารณาตัวจิตที่กำลังพิจารณานะสัมมาสัญญาเนี่ยจะทำให้เข้าคล่องนะสัมมาสัญญานี่พิจารณากิจตลกอ่ะก็10 ชั้นนั่นนะพิจารณาถึง10 ชั้นเพราะนั้นมันก็จะทำให้มีความชำนาญในการที่จะน้อมไปพิจารณาอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่ลืมในการที่จะพิจารณาตัวจิตนะที่เข้าไปพิจารณานั้นท่านอาจารย์กล่าวถึงสังขารทั้งปวงที่ถือเอาโดยภาวะที่จะพึงเห็นแจ้งว่ารูปจนกระทั่งถึงชรามรณะว่าซึ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งการรู้ชื่อว่าการพิจารณาและการรู้นั้นก็คือการเห็นโดยความแตกดับนั่นเองเพราะท่านประสงค์เอาพังคานุปัสสนาเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าความว่ารู้แล้วคือเห็นแล้วโดยความสิ้นโดยความเสื่อมดังนี้